สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางช่องทาง YouTube แล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวนะครับก็กลับสวัสดีนะครับผมสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่13นะครับเดือน11 2566นะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับก็ในสูตรนี้ในงวดที่แล้วผมไม่ได้ลงให้พี่สมาชิกนะครับผมก็มีพี่ๆถามมานะครับก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางนะครับผมลงใน2สูตรเนาะก็แล้วแต่เป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับบางท่านอาจจะชอบในสูตรเม็ดเดียวบางท่านอาจจะชอบในโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าในสูตรเม็ดเดียวเนี่ยคือเราให้เด่นตัวเดียวผมประกบคู่ให้5คู่เน้นให้3คู่นะครับแต่ถ้าเกิดมาก็คือว่าโอกาสที่มาก็คือเราเสียน้อยถ้าเกิดไม่มาก็เสียน้อยประมาณนี้นะครับเนาะถ้าเกิดเป็นหลายตัวนะครับหลายตัวก็จะเลือกยากหน่อยนะครับพี่ประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลก็แล้วกันแต่ว่าแนวทางผมในช่วงนี้นะครับแนวทางผมในช่วงนี้เดินไม่ดีเลยนะครับขอแจ้งพี่ๆสมาชิกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนาเนาะเดินไม่ค่อยดีเลยนะครับพี่ๆก็คือว่าไม่เข้าเลยนะครับก็คือบางทีอาจจะมาก็มาเป็นเพียงแค่ตัวลูดนะครับหรือว่าตัววิ่งนะครับในช่วงนี้ตัวประกบคู่นี่ยากมากเลยนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมแล้วก็พี่สมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามานะครับหรือว่าเพื่อนเก่าอาจจะมีบ้านอยู่แล้วอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับพี่ของผมสูตรเม็ดเดียวเนาะวันจันทร์นะครับแนวทางของวันจันทร์สายวิ่งสายลูดนะครับวิ่งลูดนะครับเม็ดเดียววิ่งลูดเม็ดเดียววันนี้ผมให้ไปที่เลข4นะครับพี่ให้ไปที่เลข4นะครับตัวประกบคู่ก็จะมีในที่40 42 41 48 47นะครับผม5คู่นะครับวิ่งลูดนะครับเม็ดเดียวเนาะให้ไปที่4ในสูตรนี้ตัวเน้นตัวเจาะผมจะเน้นให้3คู่นะครับผมก็จะมีในที่40 47 48นะครับพี่ๆ40 48 47นะครับ3ตัวนะครับ3ตัวให้ไปที่8 4 0 8 4 7นะครับ3ตัวชุด3ตัวนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ผมขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางวันนี้ขอให้มีโชคกันนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ